This afternoon, I'm going to do some guided meditation on body contemplation. So feel free to meditate as you like, or you can try to bring in this subject as part of your meditation practice. And when we do body contemplation, like the Ajahn said the other days, that when the mind is free from nirvana, so the mind will be ready for contemplation. But you can do it as an exercise for the mind to prepare the mind to be ready when times come that when the mind is still and be able to contemplate. So you have something ready in hand for that occasion. When we contemplate on the body, we can start with taking the part of our body, like what they call 32 parts of the body, starting with the hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, whatever you feel like to take it as an object of meditation. You just take it up and then look at it. See how you feel with this reality of the body. Usually when we see the body as a whole, we can feel that this is the body attractive or we like it. But if you see the body in reality as 32 part, so you can see the nature of this body that is not beautiful in itself. You don't have to imagine or draw any kind of picture to make it ugly, but in itself, it's not beautiful in itself. It is unattractiveness of this body. By just taking up into your mind as an object of your meditation and allow your mind to be with that pictures of the body, and see how you feel with it, how you resist to look at this nature of the body, and then come back to your own breath and take some time to calm it down, and then you can take this body, part of the body, to contemplate again and see how this method can help you in your meditation. เมื่อปีที่แล้วอาตมาได้ลองนำวิธีการพิจารณากายโดยวิธีที่เรียกว่าม้างกายหลายคนก็คงได้ลองไปบ้างแล้วทบทวนว่าวิธีที่เราทำเมื่อปีที่แล้วคือการมังกานั่นก็คือลองเปิดในจินตนาการของเราดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในกายเพื่อให้ใจของเราได้ยอมรับความจริงได้เห็นความจริงของกายปกตินี่เวลาเรามองกายไม่ว่าจะกายของเราหรือกายของคนอื่นเราไม่ค่อยจะดูกายนี้ตามความเป็นจริงเราดูกายที่มีการตกแต่งมีการปิดบังมีการเลือกเฟ้นเอาเฉพาะส่วนที่สวยที่งามออกมาแสดง
นะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เห็นกายตามความเป็นจริงนะการฝึกพิจารณากายก็คือนะทำให้จิตใจของเราได้เห็นความเป็นจริงและยอมรับความจริงโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะสังเกตว่าถ้าเราพิจารณากายนะใจของเราจะมีอาการต่อต้านนะไม่อยากมองนะไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมันจะมีอาการฝืนอยู่บ้างทีนี้สิ่งที่ถ้าจะพร้อมจริงๆก็ต้องเป็นช่วงที่จิตใจของเราสงบปราศจากนิวรณ์นะมีความพร้อมนะที่จะพิจารณานะความเป็นจริงของร่างกายความเป็นจริงของชีวิตนะโดยเกิดความยินดีแต่ในขณะที่เรายังนะไม่ถึงสงบถึงขั้นนั้นเราก็ยังสามารถที่จะฝึกได้นะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดนะที่ทำให้จิตใจของเราคุ้นชินกับการมองอันนี้พอเมื่อถึงเวลานะเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้โดยอาศัยความสงบนะพูดอีกแบบหนึ่งก็เหมือนเป็นการให้ข้อมูลกับจิตใจนะเพื่อเตรียมความพร้อมกับจิตใจซะก่อนอย่างเมื่อปีที่แล้วที่เราทำเรื่องของม้างกายก็เป็นการเปิดนะออกจากผิวหนังนะดูเข้าไปเรื่อยๆในแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายนะอันที่จริงถ้าดูนะด้วยความเป็นกลางนะดูธรรมชาติของกายไม่มีความยึดความถือว่านี่เป็นกายของเรานะเราก็จะดูได้ด้วยสายตาที่เป็นปกติยอมรับความจริงแต่อาการต่อต้านนะหรือหวาดหวั่นหรือไม่ชอบใจนะมันก็ต้องเกิดจากการยึดของเรานะยึดในกายนี้อยากจะให้กายนี้งามพอเห็นความไม่งามนะก็ไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นว่านี่มันเป็นความจริงของกายทีนี้การพิจารณากายก็มีหลายรูปแบบหลายลักษณะที่เราสามารถจะทำได้นะปีนี้อาตมาจะลองอีกวิธีหนึ่งนะที่นะหลายคนอาจจะนะแต่ละคนจะชอบหรือว่าถนัดนะกันคนละแบบนะก็ลองทดลองดูก่อนนะอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วนะได้ประโยชน์ในการภาวนาของเราก็เอาไปใช้ได้อันหนึ่งที่นะเป็นกลางๆพอสมควรในการพิจารณากายก็การพิจารณากระดูกนะสำหรับคนที่มีความรักสวยรักงามเป็นพื้นฐานของจิตใจนะการบีบบังคับให้ใจมาดูสิ่งไม่สวยไม่งามในร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในก็ดีนะหรือว่านะสภาพของร่างกายนะเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วเกิดการเน่าเปื่อยผุพังไปนะใจจะเกิดอาการต้านมากนะแต่ถ้าเราเลือกอะไรที่เป็นกลางๆที่เป็นความเป็นจริงของร่างกายนะแต่ว่านะไม่ถึงกับทำให้เราเกิดอาการต่อต้านมากอันที่คิดว่านะหลายคนนะจะทำได้ก็คือเรื่องของกระดูกนะในเบื้องต้นก็นะลองสำรวจร่างกายนะในอิริยาบถ ตอนนี้เรานั่งอยู่นะภายใต้ร่างกายที่เป็นก้อนนะมีหนังหุ้มอยู่อันนี้ก็ต้องมีกระดูกอยู่ข้างในเป็นโครงนะลองนึกภาพนะลองจินตนาการเท่าที่ได้นะเวลาภาวนาอย่างนี้เราไม่ได้บีบบังคับใจของเราให้คิดนะเป็นลักษณะของการน้อมใจนึกภาพขึ้นมานะใหม่ๆก็เอาเท่าที่ไ
นะไม่ต้องไปบังคับจะต้องให้มันชัดเจนต้องแจ่มแจ้งนะเหมือนภาพยนตร์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะเพียงแต่น้อมใจของเราให้เห็นนะว่าเรากำลังนึกอยู่ในภาพนี้นะภาพโครงกระดูกที่อยู่ในตัวเรานะเวลาพิจารณากายให้ได้ประโยชน์ก็ต้องน้อมเข้ามาที่ตัวเราเห็นกายคนอื่นก็เหมือนกายของเรานะเพราะกายนี้ใกล้ชิดกับเราเนี่ยเราจะจะรู้สึกสะเทือนกับมันมากกว่าที่จะเห็นกายของคนอื่นนะลองน้อมจิตใจดูจินตนาการเห็นโครงกระดูกที่อยู่ในกายของเรานะตั้งต้นจากตรงศีรษะโครงกระดูกศีรษะตรงลำคอตรงแนวกระดูกสันหลังตรงหน้าอกที่เป็นซี่โครงกระดูกที่เป็นข้อต่อตรงหัวไหล่แขนข้อมือกระดูกนิ้วถึงเราจะไม่ได้เห็นด้วยตาปกติแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในกายของเราเป็นความจริงนะเราไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเกินเลยจากความจริงอันนี้คือความจริงที่อยู่ข้างในกายนะลองดูตรงสะโพกนะกระดูกสะโพกกระดูกขาที่เป็นท่อนนะที่ต่อกันตรงหัวเข่านะมีกระดูกนะหน้าแข้งลงไปจนถึงกระดูกเท้าบริเวณเท้าทั้งหมดนะร่างกายของเราข้างในเนี่ยก็เป็นโครงกระดูกนะที่เป็นโครงสร้างนะที่ยึดโยงกายนี้เข้าไว้ด้วยกันนะให้มันเป็นก้อนนะเป็นวัตถุนะที่สามารถจะจับต้องได้เห็นได้เพราะมันมีแกนอยู่ข้างในนะเวลาภาวนาเราก็เห็นกายเนี้ยนะที่ซ้อนเป็นโครงกระดูกนะอยู่กับกายที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เอาเข้าจริงสิ่งที่เป็นเรามันก็ไม่มีอะไรนะถ้าเอาสิ่งอื่นๆออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกนะที่กำลังนั่งอยู่นะเวลาเรานึกภาพเหล่านี้เราก็สังเกตจิตใจของเราไปด้วยว่าใจของเรารู้สึกยังไงนะกับการเห็นความจริงอันนี้มีอาการต่อต้านนะมีอาการไม่ยอมรับนะก็เหมือนเป็นการพูดคุยสนทนากับตัวเองว่าเราเห็นความจริงของร่างกายนี้เป็นยังไงอันนี้มันใช่ความเป็นจริงตามที่พุทธองค์ทรงสอนไหมตามที่ครูบาอาจารย์สอนไหมนะแล้วเรายังจะหลงอะไรนะกับร่างกายนี้นะเราจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้มองให้ตัวเองเป็นเหมือนโครงกระดูกนะที่หายใจเข้าหายใจออกนะก็เป็นภาพของโครงกระดูกอันนี้อยู่นะหรือจากนั้นเราจะเลือกเอาโครงกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราอยากจะใช้นะเป็นวัตถุในการพิจารณานะโดยเฉพาะก็ได้นะจงใจที่จะเลือกก็จุดใดจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะอย่างบางคนก็อาจจะใช้โครงนะกะโหลกศีรษะของตัวเองนะเพราะเป็นของตัวเองเราจะไม่หวาดกลัวมากเพราะนี่คือของของเรานะไม่ใช่ของใครอื่นนะลองอาจจะเลือกอันนี้นะหรือบางคนก็อาจจะแค่กระดูกนะตรงข้อมือนิ้วมือข้างใดข้างหนึ่งนะเอาภาพนี้ขึ้นมาอยู่ในใจของเราก็มอง
เห็นว่ากายเป็นอย่างนั้นหายใจเข้านะก็มองค่อยๆพิจารณานะไปทีละน้อยทีละน้อยว่านี่คือกายของเราโดยการมองอย่างนี้เองนะมันก็เห็นความไม่สวยไม่งามนะของกายโดยธรรมชาตินั้นที่จริงจะว่าไม่สวยไม่งามก็ใช่นะแต่จะว่าน่าเกลียดก็คงไม่ใช่อีกเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นในความรู้สึกว่ามันไม่สวยความรู้สึกว่ามันน่าเกลียดนี่เป็นการตัดสินของเราต่างหากนะมันก็เป็นนะธรรมดานะเป็นธรรมชาตินะมีอยู่ในเราแล้วก็มีอยู่ในเขามีอยู่ในทุกๆคนนะไม่แตกต่างกันนะก็เป็นตัวนะกระดูกอันนี้นะด้วยขณะที่นั่งอยู่ภาวนานึกภาพกายอันนี้อยู่นะจะนึกบริกรรมนะอย่างที่ท่านอาจารย์สอนนะว่านะหายใจเข้าก็นึกว่าอัตถิหายใจออกก็อัตถินะให้จิตใจของเราจดจ่อนะอยู่กับการพิจารณาเรื่องนี้ว่าอันนี้คือความเป็นจริงของกายนะคือมีอัตถิมีกระดูกนะที่อยู่ซ่อนอยู่ในกายของเราทำสบายๆนะไม่ได้บังคับตัวเองจนเกินไปแค่น้อมจิตใจของเรามาดูดูแล้วสังเกตอาการของใจเรารู้สึกยังไงถ้ามันต่อเนื่องราบรื่นดีใจของเรายอมรับที่จะดูยอมรับความจริงอันนี้เราก็ใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการภาวนาของเราหรือว่าถ้ามันไม่ราบรื่นเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจสักพักนะหายใจเข้าออกสบายๆนะอยู่กับลมหายใจสักระยะหนึ่งแล้วก็ลองน้อมเข้าไปใหม่แล้วคราวนี้เนี่ยใจของเราจะยินดีที่จะมองอันนี้ไหมนะสลับกันไปนะระหว่างการที่ยกหยิบยกเอานะโครงกระดูกหรือกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนะขึ้นมามองให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของกายสลับกันไปกับการที่ไปพักอยู่กับลมหายใจนะวางความคิดไปทำเป็นระยะระยะนะถ้าทำได้สักระยะหนึ่งถ้าเราอยากจะหยุดนะจะกลับมาดูลมหายใจอย่างเดียวก็ทำได้หรือเราอยากจะดูอันนี้ต่อที่สำคัญอย่าตั้งใจเกินไปอย่าไปจดจ้องเพ่งเกินไปนะแค่น้อมใจของเรามาดูยกภาพนี้นะขึ้นมาในใจแล้วก็ดูด้วยสายตาเป็นกลางกลางนะให้เหมือนกับเป็นการทำแบบฝึกหัดนะทางจิตใจอย่างหนึ่งนะน้อมจิตใจของเรานะให้ดูความจริงสอนใจเราให้ยอมรับว่าอันนี้คือกายเมื่อเราค่อยๆทำไปในจิตใจจะยอมรับความจริงมากขึ้นนะเราจะค่อยๆ คลายจากความยึดความหลงไหลไปด้วยธรรมชาตินะเพราะต้นตอของความหลงก็อยู่ที่ความไม่รู้เราไม่รู้ความจริงของกายนะว่าจริงๆแล้วกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เราจึงเกิดความหลงไหลว่ามันสวยมันงามหรือหลงไหลอยากให้มันสวยอยากให้มันงาม
ซึ่งแท้จริงแล้วความสวยความงามก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นเหมือนเปลือกเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้นะเราไม่ต้องบังคับจิตใจของเรานะให้ถอนความยึดถอนความวางก็ได้นะเพียงแต่เอาความจริงนะมาให้ใจของเราดูนะเมื่อใจยอมรับความจริงแล้วนะความยึดความถือความหลงไหลมันก็ค่อยๆเบาบางไปเองนะอาจจะเบาบางโดยที่เราไม่รู้สึกตัวได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นการนะปฏิบัติด้วยการพิจารณากายก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะที่เราสามารถทำได้นะเป็นทั้งแบบฝึกหัดนะของจิตใจนะก็ทำให้เกิดนะสติอยู่กับกายนำไปสู่ความสงบได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะขยายเป็นนะวิปัสสนานะเป็นนะปัญญาในการเห็นจริงๆนะก็ต้องนะรอจนนะจิตใจของเราเกิดความสงบนะปราศจากนิวรณ์นะเมื่อถึงเวลานั้นจิตจะพร้อมในการที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะที่เราเคยทำไว้อย่างเนี้ยเคยซ้อมไว้อย่างนี้เนี่ยนะก็จะมีความหมายจิตก็จะไปดึงเอาข้อมูลที่เคยฝึกซ้อมไว้นะเคยนึกคิดเคยพิจารณาไว้นะเอามาพิจารณาด้วยตัวเองนะถ้าเป็นตอนนั้นนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะจิตจะทำหน้าที่ของจิตเองหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองเรามีแต่หน้าที่เฝ้าดูนะแล้วก็เห็นความเป็นจริงนะตามธรรมชาติอันนั้นแต่เพียงแต่ขณะนี้นะเราก็มีความตั้งใจมีความเพียรนะของเราในการที่จะนะดึงเอาภาพเหล่านี้มาเป็นการฝึกซ้อมนะให้จิตของเราได้เห็นนะได้ยอมรับนะความเป็นจริงของกายนะก็ลองนะใช้เวลานี้นะลองทดลองดูนะตามที่เรานะถนัดในแต่ละบุคคลนะลองหาอันที่เหมาะกับเราดูในหัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกระดูกไม่ว่าถ้าเราถนัดดูทั้งโครงของร่างกายเลยหรือว่าจะถนัดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแค่หยิบยกขึ้นมาให้ดูก็เป็นธรรมชาติในลักษณะของโครงกระดูกที่มันเป็นแท่งขาวๆนะก็ไม่ได้สวยได้งามอะไรนะก็เป็นธรรมชาติของกายอย่างเนี้ยเหมือนกับรูปต่างๆที่เราเคยเห็นในกายของเราก็มีเหมือนกัน